สาวสาวควรรู้จักเอาไว้ครับพฤติกรรมยอดแย่ที่ทำให้ผิวปากคุณหมองคล้ำอย่างรวดเร็วเป็นจริงได้และคุณสามารถแก้ได้ด้วยตัวคุณเองสำหรับสาวๆหลายๆคนก็คงไม่อยากจะมีใครที่มีริมฝีปากหมองคล้ำใช่ไหมครับผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนคงไม่ปรารถนาในแน่นอนแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วันนี้เลยพาทุกคนไปรู้จักกับสาเหตุของริมฝีปากหมองคล้ำและวิธีการแก้จากมืออาชีพในการดูแลสุขภาพริมฝีปากมาแจกแจงข้อมูลครับว่าสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และสามารถแก้ไขได้อย่างไรพฤติกรรมชวนให้ริมฝีปากเหี่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นการชอบเลียริมฝีปากนั่งขบฟันหรือเม้มปากล้วนแล้วแต่ทำให้ปากแล้วรอบๆปากดูเหี่ยวดูแย่ได้พยายามลดละเลิกค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้อยู่เลี่ยงการเลียริมฝีปากค่ะหลายครั้งที่หลายคนมักใช้วิธีแก้ปากแห้งลอกด้วยการเลียริมฝีปากไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยค่ะเพราะจะเป็นการทำให้ริมฝีปากนั้นยิ่งมีสภาพแย่ลงกันไปใหญ่คืนความชุ่มชื้นด้วยวิธีที่ถูกต้องกันนะคะด้วยการใช้ลิปมันทาปากทุกครั้งที่รู้สึกว่าปากแห้งจะดีกว่าค่ะแก้ไขริ้วรอยย่นๆบนริมฝีปากค่ะไม่ว่าริ้วรอยย่นๆบนริมฝีปากจะมาจากเหตุใดแต่มองเห็นที่ไรก็กุ้มใจทุกทีมีข้อแนะนำดีๆเพื่อแก้ไขจุดบอดนี้มาฝากนะคะเริ่มด้วยการทาเจลปิโตรเลียมหรือเบบี้ออยล์บนริมฝีปากจนชุ่มจากนั้นให้เริ่มบริหารทำปากเป็นรูปวงรีเล็กๆผิวปากออกมาโดยไม่ให้ริมฝีปากย่นทำซ้ำหลายๆครั้งมันทำบ่อยๆก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้ค่ะเห็นไหมครับว่าเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้ก็สามารถดูแลริมฝีปากของคุณให้อวบอิ่มและชุ่มชื้นได้ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปของเราก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรู้จักและห่วงใยด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับและเจอกันใหม่ครับ